ประชาธิปไตยคืออะไรเราก็จะเข้าใจว่าประชาธิปไตยนั้นคืออำนาจของประชาชนนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจกันในแบบทั่วๆไปแต่ประชาธิปไตยนั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันประชาธิปไตยนั้นก็มีความหมายว่าระบอบการปกครองที่เป็นรูปแบบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจการปกครองและเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ต่างๆโดยเน้นสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนโดยหลักในการปกครองของระบอบประชาธิปไตยนั้นมีด้วยกันอยู่5ประการคือ1หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน2หลักความเสมอภาคได้แก่ความเสมอภาคด้านกฎหมายด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและความเสมอภาคในโอกาส3หลักสิทธิและเสรีภาพได้แก่สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ4นิติธรรมคือยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ5หลักการฟังเสียงข้างมากรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นสามารถจำแนกได้2ประเภทคือ1หลักประมุขของประเทศซึ่งประมุขของประเทศสามารถแบ่งได้เป็น2รูปแบบแยกย่อยคือ1ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ2ระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแบ่งเป็น2ประเภทคือประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารส่วนในการจำแนกรูปแบบที่2คือจำแนกตามสถาบันการปกครองสามารถแบ่งออกได้เป็น3รูปแบบคือ1ระบบรัฐสภาเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ2ระบบประธานาธิบดีเป็นรูปแบบที่มีการแยกอำนาจหน้าที่ของอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารออกจากกัน3ระบบกึ่งสภากึ่งประธานาธิบดีเป็นรูปแบบที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับนายกรัฐมนตรีก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ